بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah นะครับก่อนอื่นก็ขอชูโก้ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้มีโอกาสนะครับบายานในวันนี้นะเรียกว่าบ้านพ่อสุลัยมานใช่ไหมฮะนะครับเราก็ด้วยความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับให้เราได้มีโอกาสพบพี่น้องและหัวข้อที่จะได้คุยบายานกับพี่น้องในวันนี้เราว่ามาจากไหนอยู่เพื่อใครและจะไปไหนนะครับอันดับแรกพี่น้องที่รักครับเวลาเราถามชีวิตตัวเรานะครับมนุษย์นั้นเดิมทีเดียวมนุษย์เขาไม่สามารถหรือจะรู้ได้เลยว่าชีวิตเขาจะถูกเกิดมาเพื่ออะไรอุปมาดังคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์นะครับเวลาอัลลอฮ์ตะอาลาเปรียบเทียบอันอามปศุสัตว์แต่คนเหล่านี้นั้นบัลฮุมอะดลคนเหล่านี้นี่หลงยิ่งกว่านั้นดังนั้นวันนี้มนุษย์เราพี่น้องเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราเกิดมานะครับเราไม่เคยคิดด้วยว่าเราจะไปยังไงแล้วจะเกิดมาทำไมจะไปทางไหนเราจึงจะเห็นนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรือใครที่ไม่ได้อีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชีวิตเขาทั้งหมดเป็นสิ่งไร้สาระทั้งนั้นเลยประกอบกับดุนยาที่เราอยู่นั้นอัลลอฮฺตะอาลาบอกแล้วว่าดุนยานั้นละอิบูวะละฮุนเป็นสถานที่เล่นเป็นสถานที่เพลิดเพลินเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่สิ่งที่มุสลิมสมควรหรือจะมีชีวิตอยู่ตลอดกาลบนดุนยาดุนยาวันนี้เวลาอัลลอฮฺสร้างคนไม่รู้จักจึงเหนื่อยและพยายามเกิดมาเขาตลอดเลยอัลลอฮฺตะอาลาจึงส่งรอซูลและพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมาเพื่ออะไรท่านนบีมาเพื่อที่จะกำหนดแล้วบอกให้มนุษย์รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตเขาอยู่บนดุนยานี้เพื่ออะไรแล้วสุดท้ายจะกลับไปไหนนี่คือเราวันนี้ดุอาหรือคำพูดหนึ่งไงพี่น้องเวลาเราสูญเสียอะไรนะครับเวลามีญาติเสียชีวิตเวลาทรัพย์เราหายเวลาเจอบททดสอบมุสลิมที่ดีเขาจึงพูดคำว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะครับแสดงว่าเราประกาศแล้วว่าเราเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเราประกาศว่าเราเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนและสุดท้ายเราก็ต้องกลับสู่อัลลอฮ์ถ้าวันนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นของอัลลอฮ์ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่อยู่กับเราเป็นของอัลลอฮ์วันหนึ่งอัลลอฮ์เอาคืนมุสลิมผู้ศรัทธาเขาจึงจะไม่เครียดหรือคิดมากจนกลายเป็นบ้าเพราะเขามั่นใจว่าชีวิตเขาหรือชีวิตใครทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์เมื่อเป็นของอัลลอฮ์เราจะโดนอะไรจะถูกทดสอบอะไรเรานึกเสมอว่าอินนาลิลลาห์เราเป็นของอัลลอฮ์และเมื่อเป็นของอัลลอฮ์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนสุดท้ายก็ต้องกลับหาอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์บอกแล้วว่าบั้นปลายสุดท้ายมนุษย์ทั้งหมดจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์เราประกาศซ้ำอีกพี่น้องในการละหมาดของเราเวลาเราอ่านดูอายะห์ที่10อินนัสลาติวะนุสุกีวะมะฮยายะวะมะมาติแท้จริงการละหมาดของฉันการกุรบานการเชื่อสัตว์ของฉันวะมะฮยายะการมีชีวิตของฉันวะมะมาติและการตายทั้งหมดลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเพื่ออัลลอฮ์เท่านั้นเองวันนี้มุสลิมทุกคนรู้นะครับว่าเราจะกลับหาอัลลอฮ์ถ้ามีในมัจลิสนี้
่เขาไม่รู้ว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรและสุดท้ายจะกลับไปหาใครต้องพิจารณาว่าเรากับอิสลามห่างกันมากเท่าไหร่วันนี้เราต้องกลับนะครับพี่น้องที่รักเราเดินจากไม่มีอะไรเลยเรามาในจุดที่เราไม่เคยมีอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตเรายังไม่มีอัลลอฮฺตะอาลาบอกไงพี่น้องว่าไคฟะตักฟุรูนบิลลาห์พวกเจ้าทั้งหลายกุฟรปฏิเสธอัลลอฮฺได้ยังไงว่าคุณตุมอัมวาตตอนเราอยู่ในเป็นโลกแห่งเขาเรียกโลกที่ยังไม่มีวิญญาณตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยพี่น้องสุดท้ายอะฮยาคุมอัลลอฮฺให้เรามีชีวิตมันเป็นคำถามที่ว่าแล้วคนที่กูฟอนไม่เชื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะที่ทรยศอัลลอฮ์เนี่ยเจ้าทรยศอัลลอฮ์ได้ยังไงทั้งที่อัลลอฮ์มีบุญคุณกับเจ้าขนาดนั้นเวลาเจ้าทิ้งละหมาดเจ้าทิ้งละหมาดได้ยังไงทั้งที่ตะก่อนเจ้าไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งชีวิตซุมมาอะฮยาคุมหลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เจ้ามีชีวิตแล้วชีวิตเวลาเราได้เราเอาชีวิตมาทรยศอัลลอฮ์ตอบตัวเองสิพี่น้องว่าเราเลวหรือไม่เลวเสียงดังไปไหมวะนะอันนี้ตัวจริงเลยนะตัวจริงบอกบอสุไลมานผมมาครั้งแรกเสียงดังเลยถ้าเสียงใครแสดงว่าตัวปลอมนะเราบอกลองตอบสิว่าเราเลวหรือไม่เลวคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์เอามันเข้านรกสมกับน้ำหน้าที่มันทำบนดุนยาไหมพี่น้องคนไม่อิบาดะห์ไม่ภักดีอัลลอฮ์ทรยศในเราคุณอัลลอฮ์ไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์เขาจะเอาเข้าจะหันนำด่าหรือโทษอัลลอฮ์ได้ไหมว่าอัลลอฮ์อาธรรมเขาพูดไม่ได้เลยพี่น้องทั้งหมดอันฟุซาฮุมยัสลิมุนพวกเขาได้อาธรรมต่อตัวเขาเองอัลลอฮ์ไม่ได้อาธรรมชีวิตที่อัลลอฮ์ให้เจ้าอยู่บนดุนยาพี่น้องอัลลอฮ์ให้อยู่ทำไมอัลลอฮ์ให้เราอยู่50ปี60ปีเพื่อแสวงหาความยิ่งใหญ่ในดุนยาอย่างเดียวใช่หรือไม่และวันนี้เราจะต่างอะไรกับคนไม่ใช่มุสลิมพี่น้องผมถามคนไม่ใช่มุสลิมนะครับว่าเราวันนี้ทำงานเหนื่อยยากนะพ่อเป็นครูที่มานี่ก็น่าจะเป็นครูเหมือนกันนะครับนะภาคใต้เราอาชีพยอดฮิตก็คือครูนี่แหละนะเยอะมากเยอะแล้วครูเป็นงานอะไรที่เหนื่อยมากๆวงเล็บเงินน้อยอีกต่างหากงานเยอะเงินน้อยอาชีพเมืองไทยไม่มีอาชีพเลยนะครูนี่แหละครับเวลาเราทำงานนะพี่น้องเคยถามตัวเองไหมว่าถ้ากูทำวันนี้กูเหนื่อยกูทำงานกูหาเลี้ยงชีพเป้าหมายกูจริงๆต้องการอะไรอะเด็กล้มเลยครับอัลลอฮฺระวังผู้ใหญ่นะระวังนะโยนาบ้านใหม่นี่ลื่นนะครับมาชาอัลลอฮ์บอกว่าเป้าหมายเราต้องการอะไรเวลาเราทำงานเราต้องการได้แค่ตำแหน่งนะครับเราแค่ต้องการได้ความสบายหรือผมถามพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยนะเป้าหมายเขาทำงานวันนี้เหนื่อยเขาต้องการอะไรคำตอบต้องการบ้านต้องการความสบายต้องการฐานะสุดท้ายต้องการอะไรยิ่งกว่านั้นไหมไม่มีแล้วมุสลิมต้องการอะไรยิ่งกว่าเงินไหมครับมีสิ่งที่เราต้องการมากกว่าบ้านใหญ่ๆไหมมีสิ่งที่กว่าเงินเยอะๆไหมคนกาเฟรเขาสุดแค่ดุนยาแต่ความต้องการมุสลิมเราทะลุดุนยาจนไปอาคิเราะห์เราอยากได้อะไรอ่ะเราทำงานเราอยู่ดุนยาวันเนี้ยทำไมละหมาดทำไมอิบาดะห์ทำไมต้องสู้นัฟซูทำไมต้องต่ออัลเลาะห์เพราะอยากได้
สวรรค์ของอัลลอฮ์ใจหรือไม่เป้าหมายเราอยากไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ถ้าไม่มีเป้าหมายตรงนั้นนะพี่น้องเลิกละหมาดได้เลยเลิกละหมาดได้เลยถ้าเราไม่อยากได้สวรรค์อัลลอฮ์พอแล้วชีวิตอยู่แบบนี้ตายก็ลงนรกก็จบแต่ความสำเร็จมนุษย์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์บอกเลยฟะมันซุฮซิฮาอันนารดังนั้นใครที่รอดจากไฟนรกได้ว่าอุดะคิลันจันนะและได้เข้าสวรรค์ฟากอดะฟาสเขาได้รับชัยชนะแล้วพี่น้องชัยชนะมุสลิมคือวัดกันโลกหน้าไม่วัดกันที่นี่วันนี้เราอยู่ดูสิพี่น้องอยู่ในบ้านพ่อเราอัลฮัมดุลิลละห์นี่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่ยังได้ใช้ประโยชน์ในงานศาสนาอัลฮัมดุลิลลาห์บะกับบางที่พี่น้องดูสิพี่น้องที่รักเราดูคนคนหนึ่งจะร่ำรวยขนาดไหนอย่าคิดว่าสำเร็จจะสำเร็จหรือไม่ต้องดูวันอาคิเราะห์ได้สวรรค์คือสำเร็จแต่ถ้าไปนรกคือล้มเหลวใครได้สวรรค์ของอัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าคนได้รับความสำเร็จแต่ถ้าใครมุ่งสู่นรกนั่นคือความล้มเหลวพี่น้องดังนั้นนี่คือสโคปชีวิตเราบอกว่าเจ้าถูกสร้างมานะอัลลอฮ์บอกเป้าหมายอีกว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์และเราไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเจตนาอื่นใดเลยเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างจินสร้างมนุษย์มาเนี่ยนะครับอิลลาลิยะบูดูนเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นเองเพื่อเราจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นี่คือเป้าที่อัลลอฮ์สร้างเรามาดังนั้นถ้ามนุษย์ไม่บรรลุเป้าเขาไม่มีประโยชน์ในการอยู่ดุนยาเลยเป้าหมายพัดลมมันคืออะไรพี่น้องเขาสร้างพัดลมมาเพื่ออะไรมาตำน้ำพริกนะฮะหรือสร้างมาประดับบ้านเปล่าหน้าที่ของมันต้องให้ความเย็นแต่ถ้าวันหนึ่งพัดลมหมุนไม่ได้แสดงว่ามันบรรลุเป้าการเป็นพัดลมไหมฮะมันไม่บรรลุการเป็นพัดลมแสดงว่าจุดจบของมันมันจะไม่ได้ตั้งในบ้านแต่มันจะไปอยู่ร้านขายเศษเหล็กเป้าหมายมนุษย์วันนี้อัลลอฮ์สร้างเพื่อจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่เวลาอยู่แล้วบนดุนยาใช้ชีวิตทั้งหมดตามนับสู่ตัวเองพี่น้องแล้วบรรปลายสุดท้ายจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไหมครับในเมื่อเกิดมาเราสร้างไม่ตรงเป้าเดินไม่ตรงเป้าที่อัลลอฮ์ต้องการเดินยังไงก็ไม่ตรงพี่น้องเข้าบ้านเนี่ยมาเนี่ยถามว่าบ้านพ่ออยู่ไหนเนี่ยคนบอกเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้าขอเราตรงไปเลย10ปีก็ไม่เจอทำไมอ่ะครับพอเดินผิดเป้าเดินผิดทางความสำเร็จอาคิเราะห์อยากได้ดุนยาเราอยู่อย่างเดียวเองเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราอยู่ดุนยาเนี่ยนะพี่น้องมันจึงเป็นโลกแห่งการทดสอบและเราจะอยู่ยังไงคนจะกลับหาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าวะตะซาวะดูเจ้าทั้งหลายจงเตรียมเสบียงเตรียมเสบียงไปไหนอ่ะครับเสบียงคือการเดินทางนะจะเดินทางสู่อัลลอฮ์จะเดินทางสู่อาคิเราะห์เราต้องเตรียมเสบียงเช่นกันเสบียงที่จะไปแล้วบรรลุเป้าฟะอินนะคอยรุซซาดิตตักวาเสบียงที่ดีที่สุดที่จะสู่อัลลอฮ์นั่นคือการตักวายำเกรงอัลลอฮ์ดุนยาเป็นโลกแห่งการทดสอบพี่น้องในอาคิเราะห์อยู่ดุนยาให้เป็นอยู่ยังไงจงตาอัตอัลลอฮ์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์จงพักดีอัลลอฮ์อิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ใช้เจ้าจงอย่าได้ละเลยสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ลืมอัลลอฮ์มากที่สุดในดุนยานะพี่น้อง
นั่นคืออะไรทราบหรือไม่นบีบอกในหะดีษว่าอินนะกุลลิอุมมะตินฟิตนะห์แท้จริงในทุกๆประทักประชาชาติมีบททดสอบฟิตนะห์วะฟิตนะตุอุมมะตีและบททดสอบสำหรับประชาชาติฉันอัลมาลนั่นคือทรัพย์สิ่งที่จะทำให้เราลืมอัลลอฮ์นะพี่น้องนั่นคือทรัพย์ถ้าเราเอาไม่อยู่และเราหลงละเริงกับมันเราลืมอัลลอฮ์แน่นอนพี่น้องที่รักครับหะดีษนบีจึงมาเตือนไงนบีเตือนเราเพื่อจะไม่ให้เราหลงจากทางของอัลลอฮ์นบีบอกว่าคุณฟิดดุนยาแค่อันนักกอรีบเจ้าจงอยู่ในดุนยาเสมือนว่าเจ้าเป็นคนแปลกนะนั่นคือในยะอะไรพี่น้องนบีเตือนว่าอยู่ดุนยาเนี่ยนะอย่ายึดติดกับอะไรมากจงอยู่เหมือนคนผ่านเดินทางมาแล้วสักพักเราจะเดินผ่านมันไปพี่น้องเวลานบีพูดอย่างนี้นะครับทรัพย์เวลาอัลลอฮ์ให้ชื่อเสียงเวลาอัลลอฮ์ให้เกียรติยศเวลาอัลลอฮ์ให้ระวังว่าอัลลอฮ์จะให้เราเหมือนกับที่อัลลอฮ์ให้กับฟิรอูนระวังอัลลอฮ์จะให้เราเหมือนกับให้กับกอรูนได้แต่ลืมอัลลอฮ์หมดเลยในโลกปัจจุบันไม่มีใครรวยเหมือนกับกอรูนละนะตุลลอฮ์อะไรมหาเศรษฐีมันไม่ใช่มหาเศรษฐีนะพี่น้องยิ่งกว่านั้นสุดท้ายกอรูนมีทรัพย์เท่าไรกอรูนมั่นใจว่าที่ได้ทั้งหมดมาจากตัวมันเองไม่ได้จากอัลลอฮ์อัลลอฮ์เอาคืนไปในพริบตาพี่น้องที่รักวันนี้ดุนยาเวลาเราอยู่มันทำให้เราลืมอัลลอฮ์ดุนยาเวลาเราอยู่ถ้าเราควบคุมตัวเองไม่ได้เราลืมอัลลอฮ์หมดเลยพี่น้องพี่น้องเคยไปตลาดเคยไปโลตัสจนะไหมอยู่ใกล้ๆเราใช่ไหมครับเราเคยไปบิ๊กซีไหมเราไปบิ๊กซีเราไปเซ็นทรัลหาดใหญ่เคยมีวันไหนไหมที่เซ็นทรัลไม่มีคนเข้าเคยมีวันไหนไหมที่เราไปแล้วเซ็นทรัลทำไมมีแค่2คนในว่าทั้งห้างไม่มีเลยจริงไหมครับไปที่ไรแน่นทุกทีไปที่ไรคนเยอะทุกทีเซ็นทรัลคนเยอะห้างคนเยอะตลาดคนเยอะตลาดเคยไปไม่วันไหนเอ้ยทำไมวันนี้มีแค่2คนว่าตลาดมีไหมครับไม่มีผมถามใหม่มัสยิดเคยไหมครับไปแล้วเฮ้ยทำไมเหลือ2คนวะมีไหมครับสุราเหลือ2คนมีไหมอย่าบอกว่าไม่มีพันนั่นเลยอัลลอฮ์สุราเหลือ2คนเออทำไมเซ็นทรัลคนเต็มวะและทำไมเวลาสถานที่อิบาดะห์ทำไมคนไม่เคยมาเพราะอะไรเพราะเราลืมใช่ไหมเราเคยเครียดบางครั้งเราคิดนะพี่น้องน้ำมันแพงน้ำมันขึ้นน้ำมันลงยางแพงยางถูกเราเครียดใช่ไหมธรรมดาเพราะเราทำงานแต่ถามวันนี้กี่คนพี่น้องที่เขาเครียดและเขาคิดมากเวลาเขาพลาดการละหมาดตะฮัจญุดเราไม่เคยเครียดเลยนะเพราะปีหนึ่งเผลอๆไม่ได้ละหมาดเลยสักครั้งเราไม่เคยคิดมากเลยเราเครียดพี่น้องวันนี้ขายของได้กำไรน้อยแต่เราไม่เคยเครียดเวลาวันไหนที่เราไม่ได้อ่านกุรอานเราเครียดเวลาเราขาดทุนดุนยาแต่เราไม่เคยเครียดเวลาไม่ได้ไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเพราะอะไรอ่ะพี่น้องเพราะนี่คือเราอยู่ดุนยาแบบเราลืมอัลลอฮ์ระวังนะครับพี่น้องคนลืมอัลลอฮ์ในดุนยาไปวันกิยามะห์อั
อัลลอฮ์จะบอกว่าวันนี้ข้าลืมเจ้าเหมือนกันกะมานาซิตุมลิกออายอมิกุมฮาซาเหมือนที่เจ้าเคยลืมวันนี้ที่เจ้าจะเจอดุนยาเจ้าลืมอัลลอฮ์อาคิเราะห์อัลลอฮ์ลืมเจ้าพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ลืมวันอาคิเราะห์คนที่อัลลอฮ์ลืมจะไปไหนที่เดียวนรกวันนี้คนลืมอัลลอฮ์ก็มีกินไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไอ้นั่นมีตังอาจารย์มันไม่ละหมาดทำไมไอ้นี่มันทรยศอัลลอฮ์ทำไมมีเงินเยอะมีรถขับผมอิบาดัตอัลลอฮ์ทำไมไม่มีรถบอกมึงไม่ต้องแปลกใจหมาอัลลอฮ์ยังให้มันกินเลยเคยเห็นหมาข้างถนนอดแม่พี่นะมันไม่มีเจ้าของอาหารมันเต็มริสกีขยงขยะของข้างทางมันกินหมดเลยหมาอัลลอฮ์ยังไม่ทิ้งแล้วภาษาคนที่ไม่ละหมาดพี่น้องดุนยาณที่อัลลอฮ์ไม่มีค่าอะไรเลยพี่น้องของไม่มีค่าอัลลอฮ์ให้ได้ครับกับทั้งกาเฟตและไม่ใช่กาและไม่และมุสลิมคนไม่ละหมาดอัลลอฮ์ให้ไม่แปลกเคยตกปลาไหมครับเราเคยเล่นปลาเคยตกปลาไหมปลายิ่งใหญ่นะอย่าดึงมันทีเดียวต้องเล่นกับมันเยอะๆให้มันเหนื่อยแล้วกระชากทีเดียวถ้าเวลาเขาตกเบ็ดตกปลาพี่น้องเวลาเห็นไหมมันมีจังหวะเยอะอะไรฮะหมุนรอกดึงขึ้นแล้วก็ผ่อนเพื่ออะไรพี่น้องปลาเวลาเขาผ่อนมันนึกว่ารอดที่ไหนได้ก็โดนดึงอีกซ้ำคนเหมือนกันได้ทรัพย์ได้ริสกีได้ปัจจัยจากอัลลอฮ์โดยที่มันไม่อิบาดัตไม่ละหมาดเข้าใจว่าอัลลอฮ์รักเข้าใจว่ามันมาถูกทางสุดท้ายลืมเตาบัตไม่ได้กลับสู่อัลลอฮ์เจอปั้งเดียวเลยพี่น้องอาเครอวันนี้ดุนยาเราจึงผมจึงบอกไงพี่น้องไม่มีเซ็นทรัลที่ไม่มีคนไม่มีห้างที่ร้างแต่สุเรามีร้างมัสยิดมีร้างแล้ววันนี้เวลาบอกมัสยิดแล้วทั้งที่อยู่ดุนยาเจ้าต้องอยู่เพื่ออัลลอฮ์แล้วกลับหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้คนเรียกทุกครั้งวันละ5ครั้งฮัยยะอะลัสศอลาห์รีบมาสู่การละหมาดนะฮัยยะอะลัลฟะลาห์รีบมาสู่ชัยชนะพี่น้องสำนวนอาซานมาจากไหนครับเราคิดกันเองไหมพี่น้องสำนวนอาซานเราไม่ได้คิดเองมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่ามาสู่ชัยชนะแสดงว่าถ้าตอบรับการอาซานไปสู่การละหมาดชัยชนะมีอยู่จริงที่ห้างสรรพสินค้าไม่มีเสียงเรียกเรายังไปตั้งแต่9โมงเลยในสวนยางเราพี่น้องไม่มีเสียงเรียกฮัยยะลันฟะละลงยางขึ้นโลละร้อยสิพี่น้องบางคนกรีดแม่งทิ้งซุบโบเลยบางคนไม่ละหมาดซุบโบเลยพี่น้องทำไมอ่ะดุนยาไงไม่ได้ผิดที่กรีดยางงานเราต้องทำแต่อย่าทำจนลืมอัลลอฮ์สิอย่าหลงดุนยาจนเจ้าลืมอาคิเราะห์สิไม่มีเสียงเรียกดุนยาแห่งชัยชนะแต่เราตอบรับทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องดุนยาเราอยู่เหมือนกับว่าเราไม่รู้วันหนึ่งเราจะกลับหาอัลลอฮ์เราอยู่เหมือนไม่รู้เราลืมว่าสุดท้ายวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์อัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สินมันทำให้เจ้าเพลิดเพลินจริงหรือไม่ไม่มีใครเบื่อนะครับกับการนับเงินจริงไหมฮะไม่มีเบื่อเนาะ10ล้านนับถ้าเป็นของเรานับมันเลยไม่เบื่อพี่น้องแบงค์พันหนาขนาดนี้ถ้าเป็นของเรานับลื่นเลยนะจนเขามีขายเอถ้าเราอยู่ฝ่ายบัญชีพี่น้องมันมีก้อนฟองน้ำแตะน้ำเพื่อจะได้สะดวกเวลานับแบงค์นะตัวช่วยเราไม่เบื่อเวลานับเงินลองนับลูกตัสแบ2นาทีสิครับเอาไม่ได้เราไม่อยู่แล้วเบื่อพี่น้องซิกเก็ตพูดไล่แล้วลอสัก100ครั้งรู้สึกเหมือนจะตายเลยเบื่อมันง่วงมันเหนื่อยลองนับเปลี่ยนเป็นเงินสิพี่น้องไม่เบื่อเหมือนกันวันนี้ที่คนไม่ละหมาดรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหม
ม่ใช่มันจะเอลองหามาสักคนสิพี่น้องที่ไม่ละหมาดแล้วไม่รู้ว่าบาปแต่วันนี้ที่ไม่ละหมาดนะเรื่องอีมานชัดเจนว่าอีมานอ่อนแอเป็นหนึ่งในนั้นละหมาดแล้วมันไม่เห็นว่ามันได้อะไรลงสลามเสร็จปุ๊บพับซะจะได้ขึ้นเจอวัดตัวละพันสิคนเต็มเลยสุดาลงสลามเสร็จได้วัดตัวละหมื่นเต็มเลยสุดาเพราะอะไรพี่น้องเราลืมไงเราลืมไงครับพี่น้องผมเลยเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องนะครับว่าอัลลอฮฺตะอาลากล่าวว่าวัตตะกูยะมันตุรจิอูนฟีฮิอิลลอฮดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวเถิดในวันหนึ่งซึ่งพวกเจ้าทั้งหมดจะต้องกลับสู่อัลลอฮ์บ่าวของเราเอ้ยเจ้าอยู่ในดุนยานานแค่ไหนเจ้าอยู่ในดุนยานานขนาดไหนเจ้าอยู่ในดุนยานานยังไงสุดท้ายเจ้าต้องกลับสู่อัลลอฮ์แบบนี้นะครับพอดีคนถามในไลฟ์ว่าจะนะแถวไหนอันนี้เขาเรียกซอยอะไรนะครับ อยู่ตรงข้ามชนะวิทยาชนะวิทยานะก็พี่น้องเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับก็ถามบ้านผอ.โซเลมานนะบ้านเพิ่งสร้างใหม่นะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องจะอยู่ดุนยานานขนาดไหนท่านจะอยู่ดุนยายิ่งใหญ่ขนาดไหนสุดท้ายกลับหาอัลลอฮ์หมดจริงหรือไม่อัลลอฮ์ไม่ได้ส่งบทเรียนมาให้พวกเจ้าดูนะครับมันอารอดะมาอัยซอตันและใครต้องการคำตักเตือนที่ดีงามฟังเมาตัวยักษ์สิดูการตายของคนคนหนึ่งเราคิดได้แล้วทำไมเราต้องไปเยี่ยมกูโบเพราะอะไรไปกูโบเราได้คิดวันหนึ่งเราก็ต้องมาเวลาเราสลามชาวกูโบหนึ่งในนั้นเราพูดใช่ไหมว่าอินนาอินชาอัลลอฮุลลาฮิกุนสักวันหนึ่งอินชาอัลลอฮ์เราจะตามมาท่านไปก่อนแล้วเราจะตามไปดุนยาเวลาหมดจากท่านเอาอะไรได้ไม่จิ้มฟันอันเดียวอัลลอฮ์จะไม่เอาไปเลยอันเกียร์มาอย่าว่าบ้านอย่าว่ารถอย่าว่าทรัพย์อย่าว่าสิ่งที่เจ้าเก็บเอาไว้กับเยาที่เจ้าใส่เจ้ายังเอาไปไม่ได้อาเครอห์อัลลอฮ์จึงเตือนลาตะกุรันนะกุมุลฮายาตุดดุนยาอย่าให้ชีวิตดุนยาเนี่ยหลอกลวงพวกเจ้าพี่น้องต้องเกิดผมต้องเกิดและท่านคิดยังไงอะวันที่พี่น้องยืนต่อหน้าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าอันอุมรีฮีฟีมาเนี่ยอายุเจ้าทั้งหมดหมดกับอะไรเอาจริงๆนะพี่น้องเราเพิ่งละหมาดครบกี่ปีเองเพิ่งใส่ฮิญาบเนี่ยมากี่ปีเองใส่ตั้งแต่เจนบาเลกนะครับน้อยมาเอ้ยเขาเรียกช้างเผือกในป่าทึบเลยนั่นนะถ้าคนหนึ่งดีได้ใส่ฮิญาบตั้งแต่เล็กรุ่นเราเนี่ยยากแต่รุ่นลูกอินชาอัลลอฮ์เวลาพ่อแม่มันเข้าใจศาสนามันอบรมลูกได้ติดผ้าดาวะผ้าฮิญาบตั้งแต่เล็กเลยรุ่นเรายากไปเนาะเพิ่งละหมาดครบกี่ปีเองนะสุเราฮัยยาลันฟาลาเราเพิ่งเดินไปฟาลากี่ปีเองวันนี้เราเลยบอกว่านับกันจริงๆอามานเราอะนะพี่น้องน้อยอย่าประมาทสิ่งที่ซอฮาบะห์กลัวมากๆครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องมุอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์นบีเวลามุอาซกำลังจะเสียชีวิตมุอาซบอกกับคนข้างๆบอกกับคนมาเยี่ยมพวกท่านจงดูสิเช้าหรือยังคนดูพี่น้องก็ว่ายังมืดอยู่ยังไม่สว่างมูอัสเอ๋ยยังมืดมูอัสก็หลับไปพี่น้องพอตื่นมาอีกครั้งถามอีกว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังคนดูก็บอกว่ายังมืดอยู่แต่มูอัสก็เงียบสักพักถามอีกเช้าหรือยังสองสามครั้งพี่น้องจนคนถามว่ามูอัสเอ๋ย
ทำไมเจ้าถามว่าเช้าหรือยังเช้าหรือยังเช้าหรือยังแบบนั้นมูอัดบอกว่าฉันกลัวว่าตอนนี้กลางคืนที่ฉันอยู่และเวลาตอนเช้ามาเลกัดมาเอาวิญญาณฉันและฉันจะไปนรกของอัลลอฮ์ซอฮาบะห์กลัวนรกของเรานี่เรื่องนรกเราทำเป็นเล่นๆไม่ได้กลัวไม่ได้คิดอะไรเลยคนกลัวนรกจริงไม่อยู่แบบผมนะคนกลัวนรกจริงๆไม่อยู่แบบเราอยู่ปัจจุบันนะครับนบีบอกว่าเราตะละมูนะกะมาอะลัมหากแม้พวกเจ้ารู้เหมือนในสิ่งที่ฉันรู้ละตุฮัยตุมกะลีลาวะละบะกัยตุมกะซีรเจ้าจะหัวเราะน้อยมากและเจ้าจะร้องไห้มากเจ้าจะไม่สุขกับนอนภรรยาบนเตียงวันนี้เราหัวเราะเยอะร้องไห้มากก็มีในชีวิตเราถ้าจะร้องตอนไหนอ่ะตอนธุรกิจล้มตอนเงินไม่มีตอนทะเลาะกับผัวตอนทะเลาะกับเมียตอนลำบากดุนยาเราไม่เคยร้องพี่น้องถ้าขาดทุนอะไรร้องน้อยมากเคยร้องไหมครับไม่ได้ละหมาดญะมาอ์เวลาหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ทันซูรี่ไปมัสยิดร้องไห้อยู่คนเดียวเสียดายเป็นไหมครับเราไม่ได้ถือศีลอดสุนัตนานๆไม่ได้ถือเคยเสียดายไหมเราไม่ได้ละหมาดดูฮาเคยร้องไห้ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์เสียดายเมื่อวานไม่ได้ละหมาดดูฮาแล้วเมื่อวานวันที่5ใช่ไหมครับเมื่อวานวันที่5เดือนมิถุนายนกรกฎาคม5กรกฎาคม2562มันไม่มีอีกแล้วจนวันกิยามะห์แล้วเมื่อวานผ่านไปแล้วเช็คอามันสิครับเราเป็นยังไงบ้างเมื่อวานเคยเสียดายไหมเรารู้สึกขาดทุนไหมครับเรากลับไปแก้ไม่ได้แล้วพี่น้องธุรกิจดุนยาล้มยังไงก็ขึ้นใหม่ได้แต่วันที่มันผ่านไปแล้วโดยเจ้าปล่อยให้มันขาดทุนมันจะไม่กลับมาหาเจ้าเลยอีกตลอดชีวิตจนวันกิยามะห์ดังนั้นวันนี้เรายังมีชีวิตพี่น้องที่รักจงอยู่ในดุนยาจงใช้ชีวิตในดุนยาให้อัลลอฮ์พอใจเรามากที่สุดเราต้องการที่สุดนะครับพี่น้องมารดอตุลลอฮ์การพอใจจากอัลลอฮ์อย่าหวังการพอใจจากคนคนไม่มีอะไรแน่นอนวันนี้มันรักพรุ่งนี้มันเกลียดตำแหน่งดุนยาไม่มีอะไรแน่นอนผมไปบรรยายกรุงเทพนะบางทีนะพี่น้องคนเป็นผู้พันเป็นอะไรมาฟังบรรยายนะผมบอกนี่ผู้พันนะตำแหน่งดุนยาที่เราเป็นเนี่ยนะตอนเรามีตำแหน่งเนี่ยเวลาเดินไปในห้องประชุมขอโทษนะครับพวกต้อนรับตั้งแต่ประตูหน้าเลยเชิญครับท่านนี้และท่านนั่งก่อนนะครับยกแก้วกาแฟพี่น้องลายกระเบื้องเซรามิกลายครามอย่างดีเลยนั่งตั้งอย่างดีเขาไม่ได้เคารพเราเขาเคารพตำแหน่งที่อยู่กับเราผมบอกผู้พันลองเกษียณสิครับเดินหน้าปากซอยยามยังไม่ทักท่านเลยยามยังไม่ทักเลยพี่น้องยามตะเบะสวัสดีครับไม่พี่น้องจบท่านกับเขาจบนี่ตำแหน่งดุนยาตำแหน่งดุนยาที่เราพอใจสุดท้ายมันก็แค่เนี้ยลงเกษียณไปแล้วเดินเข้าห้องประชุมอีกรอบขอโทษนะครับท่านไปข้างหลังเลยฮะเดี๋ยวพอจะเข้ามาทางนี้อ้าวขอโทษนะบ้างไอ้ยามปีที่แล้วกูเป็นพอเข้าทางนี้ตอนนี้เกษียณอ้อมข้างหลังเลยนะครับมาถามบอกแก้วกาแฟอยู่ไหนออกนู่นเลยนะครับกระติกน้ำร้อนอันหนึ่งแก้วกระดาษกดได้เลยเสียบคอฟฟี่เมดเรียบร้อยนั่นดุนยาแต่ตำแหน่งอาคิเราะห์มีตกไหมครับตำแหน่งอาคิเราะห์ถ้าได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ท่านอยู่ในนั้นอาบะดันอาบะดาคอลิดีนฟีฮา